กลับมาอัปเดตกันต่อนะคะกับน้องหลัวอี้โจที่ยังคงถ่ายทำรายการอยู่ที่รั่วหยางเป็นวันที่3แล้วนะคะทางช่องของเราก็จะมีภาพเก็บมาจากหลายๆกล้องหลายๆมุมหลายๆช็อตถ่ายน้องคนเดียวมาให้ชมกันนะคะจากภาพที่เห็นนะคะน้องเดินลงมามีแฟนคลับที่มาเฝ้ารอคอยสังเกตเห็นว่าน้องน่าจะเหนื่อยมากพอสมควรนะคะเป็นห่วงกันว่าน้องจะเดินไหวไหมแต่ถึงจะเหนื่อยยังไงนะคะน้องก็ยังคงพยักหน้าทักทายแล้วก็โบกมือให้ก่อนขึ้นรถนะคะอีกมุมนึงนะคะไกลๆจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีกลุ่มแฟนคลับที่มาเฝ้ารอคอยเยอะขึ้นกว่าเดิมมากเลยนะคะกล้องนี้นะคะซูมให้ชัดๆเห็นใกล้ๆว่าน้องเนี่ยตาจะปิดอยู่แล้วนะคะยังคงส่งสายตามาทักทายและโบกมือให้เช่นเคยค่ะมาซูมดูใกล้ๆนะคะที่ชุดของน้องเห็นได้ว่าชุ่มไปด้วยเหงื่อนะคะเปียกไปหมดเลยค่ะแม่ที่อยู่ที่นั่นนะคะก็บอกว่าอากาศร้อนมากจนเสื้อเนี่ยเปียกโชกกันไปหมดแทบทุกคนเลยนะคะดูสายตาน้องนะคะหน้าค่อนข้างตาปลื้มๆนิดนึงแต่แม่ก็ยังหลงรักเหมือนเดิม น้องไปเปลี่ยนสถานที่ถ่ายทำเป็นอีกที่นึงค่ะดูแผ่นหลังน้องนะคะชุ่มไปด้วยเหงื่อค่ะเสื้อน้องเนี่ย2ชั้นใส่สูทน่าจะร้อนมากอยู่นะคะนี่ก็ไปอีกที่หนึ่งถ่ายทำเสร็จแล้วนะคะกลับขึ้นมาขึ้นรถค่ะจะต้องเปลี่ยนไปถ่ายทำกลับไปยังที่เดิมอีกครั้งนะคะนี่ก็มาถึงแล้วฝูงชนยังอยู่เช่นเดิมค่ะแต่ว่ารอบนี้นะคะแม่ๆที่ไปเฝ้านะคะก็บอกว่าน้องดูสดชื่นแล้วก็แจ่มใสดูมีพลังกลับขึ้นมาแล้วค่ะแหมมาดูพ่อหนุ่มเลือดร้อนของเราวิ่งอย่างเท่นะคะพยักหน้าให้ทีหนึ่งก่อนเดินเข้าไปข้างในน่ารักที่สุดอีกมุมหนึ่งไกลๆนะคะจนตอนนี้นะคะเลยเที่ยงคืนไปแล้วน้องก็ยังถ่ายทำรายการไม่เลิกเลยค่ะชอบคลิปนี้กดไลค์ตกหลุมรักหลัวอี้โจกด subscribe for in love